นี่ไงนี่ไงเพื่อนๆโอ้ไม่ค่อยเจอแล้วโอ้โหดูหนอนบุ้งครับเพื่อนๆดูมากัดผักเราเป็นรูเลยครับเพื่อนๆปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันทางดินแบบง่ายๆเลยครับเพื่อนๆว้ากวางตุ้งค่ะโตแล้วนี่ตัดไปกินกับซุกี้เย็นนี้ได้เลยค่ะพืชผักที่ปลูกในกระถางค่ะก็งามเช่นกันค่ะนี่คือตั้งโอนะคะที่ไม่ก้อยปลูกจากรากเหลือๆค่ะเพื่อนจ๋าต้นสูงต้นใหญ่แล้วค่ะเพื่อนว้าวได้กินแน่นอนเห็นไหมปลูกง่ายโตเร็วค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องง้อเมล็ดค่ะประกาศขาวค่ะประกาศขาวแบบไม่ห่อค่ะปลูกในกระถางนี่เพื่อนดูมีแค่สองกอต้นใหญ่ใบใหญ่มากเพื่อนจะดูคะน้านะคะที่ปลูกในรังโฟมนะคะตอนนี้ก็โตมากต้นพริกของเราค่ะโอ้โหติดดอกพึบนะคะทุกช่อทุกกิ่งทุกก้านกันอย่างนี้เลยค่ะต้นเขียวแข็งแรงดีนะคะไม่มีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะให้ได้มากวนใจนะคะไม้ดอกไม้ประดับก็ไม่ธรรมดาค่ะสีสวยนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนออกดอกนะคะไม่มีหยุดค่ะเพื่อนว้าวมะเขือค่ะเพื่อนจ๋านี่มีอาการนะคะยอดออกขาวๆนะด่างๆนะคะเพื่อนๆใต้ใบมะเขือค่ะโอ้โหปวดเมื่อยดูมีมดดำค่ะเพื่อนจ๋าเขาขนเพี้ยขึ้นมานะคะนี่หรือบางต้นนะคะอาการหนักๆค่ะเพื่อนๆหงิกแล้วก็ด่างนะคะโอ้เกิดเชื้อราทางดินอย่างสูงค่ะเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆดูต้นนี้ค่ะดูด้านล่างค่ะเพื่อนจ๋าเนี่ยมีอาการค่ะใบเหลืองใบจุดใบด่างอยู่ค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งเขียวกันแบบง่ายๆเร่งการติดดอกออกผลแบบต่อเนื่องนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะต้นไม้ของใครไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะคะเชื้อโรคเชื้อรารุมเยอะมดหนอนแมลงเพี้ยก็เยอะมากๆค่ะแม่ก้อยแรกนะคะเป็นขี้เถ้าถ่านนะคะที่มีสารซิลิก้าและซิลิคอนนะคะมีโพแทสเซียมนิดๆและยังมีแคลเซียมแบบง่ายๆนะคะทําให้พืชผักเขียวแข็งแรงดีนะคะป้องกันเชื้อราทางดินเชื้อราทางใบกันแบบง่ายๆนะคะด้วยขี้เถ้าถ่านเลยนะคะเพื่อนท่านไหนไม่มีขี้เถ้าถ่านขี้เถ้าถ่านหายากจังเลยค่ะแม่ก้อยค่ะเพื่อนสามารถนะคะใช้ปูนขาวโดโลไมท์ได้เลยนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีปรับค่า pH ในดินให้เป็นกลางนะคะไม่ให้เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปูนขาวโดโลไมท์และขี้เถ้าถ่านนะคะเราใช้นะคะเปลือกไข่ตำละเอียดค่าใส่กาแฟ1ซองแล้วก็ผงชูรสนะคะก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะผสมกับขี้หมูนะคะน้ำด่างแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อราทางใบและทางดินได้เป็นอย่างดีที่ทำน้ำด่างแบบธรรมชาตินะคะจากปูนขาวโดโลไมท์ทำยังไงคะไม่ก้อยขาเพื่อนก็ใช้นะคะปูนขาวโดโลไมท์นะคะ 1-2 ช้อนนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะ 1-2 ลิตรนะคะแล้วเราก็แช่ไว้1คืนนะคะเพื่อนๆทำตอนแรกน้ำจะขุ่นๆนะคะเมื่อเพื่อนๆแช่ไว้1คืนนะคะนี่น้ำก็จะใสปิ๊งอย่างนี้เลยค่ะสามารถฉีดพ่นไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆพืชผักแข็งแรงดีจ้าได้ไหมคะไม่ก็ขอพรวนดินกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะง่ายอย่างนี้นะคะเพื่อนอันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่นะคะที่เท่าฐานนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันทางดินแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีขี้เถ้าถ่านค่ะปูนขาวดูรู้ไหมเลยค่ะเพื่อนๆนี่โรยลงไปเลยค่ะขี้หมูผสมขี้ไก่ค่ะเพื่อนเร่งดอกพริกกันแบบง่ายๆเลยค่ะพืชจะงามนี้ต้องงามกันตั้งแต่ทางดินเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหนูเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะแม่ก้อยอยากให้พริกงามๆนะคะพืชเขียวๆนะคะติดดอกออกผลดีค่ะนี่ก็มีเปลือกไข่นะคะผสมกับกาแฟแล้วก็ผงชูรสค่ะเพื่อนๆปุ๋ยแห้งง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โรยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะรอบๆด้วยนะคะอย่างนี้นะคะล่อรากฝอยของเขาให้ออกมาต่อไปค่ะเชื้อราที่ใบพริกของหนูเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยทำให้ใบพริกของหนูนะคะมีอาการเชื้อราทางใบสีใบไม่สม่ำเสมอค่ะสีขาวๆเกิดขึ้นที่ใบพริกนะคะนี่น้ำปูนขาวค่ะที่แม่ก้อยแช่ไว้1คืนค่ะเพื่อนๆฝานะคะประหยัดเครื่องฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆก็เจาะรูแบบนี้นะคะเพื่อนจ๋าไม่ต้องใช้สเปรย์ที่ฉีดพ่นเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนพ่นไปที่ใบพริกอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนใบได้ใบได้เนี่ยง่ายดีก็ทำน้ำปูนขาวนะคะใส่แก้วไว้ด้วยค่ะเพื่อนแล้วก็ราดรสค่ะดีเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่น้ำปูนขาวนะคะก็จะเหลืออยู่ก้นแก้วอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เพียงนะคะเติมน้ำนะคะแล้วก็สามารถใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะเพื่อนสูตรนี้ง่ายจังใส่อะไรก็เขียวใส่อะไรก็ดกนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างสุดง่ายค่ะ
สูตรดั้งเดิมจากคุณยายค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราค่ะก็เป็นนะคะข้าวสารหรือข้าวเหนียวนะคะได้เลยนะคะทำไมข้าวสารนะคะหรือข้าวเหนียวนะคะถึงเป็นปุ๋ยดีๆในการบำรุงพืชผักสุดง่ายนะคะในข้าวสารประกอบไปด้วยวิตามิน B สูตรประกอบไปด้วยธาตุเหล็กแมกนีเซียมมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลซูโครสโปรตีนไขมันเกลือแร่โซเดียมอุดมไปด้วยวิตามิน B6 และวิตามิน B12 และยังมีโพแทสเซียมแบบง่ายๆค่ะแก้อาการปลายใบพืชนะคะปลายใบไหม้ใบเหลืองใบจุดใบด่างแบบง่ายๆนะคะก็เป็นผงชูรสนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งรากกันแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เกลือแทนได้เช่นกันนะคะทำให้พืชผักแข็งแรงดีค่ะกิ่งก้านดีไม่หักไม่เปราะง่ายผลผลิตนะคะไม้ผลนะคะผลไม่ปริแตกง่ายนะคะไม้ผลของเรารสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะด้วยเกลือกันเลยนะคะนี่เพื่อนท่านไหนนะคะชอบทานข้าวเหนียวนะคะสูตรนี้เหมาะมากๆค่ะน้ำข้าวเหนียวน้ำข้าวสารค่ะอย่าทิ้งนะคะเรานำมาลดต้นไม้พืชผักด้วยกันเลยค่ะอันนี้ไม่ก็จะหมาข้าวเหนียวนะคะเรียกว่าแช่ข้าวเหนียวก่อนนึ่งค่ะเพื่อนๆแช่ไว้เลยค่ะข้าวเหนียวข้าวสารได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็สีอย่างนี้ค่ะสุดยอดปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะที่เพื่อนๆจะต้องนึ่งข้าวเหนียวเนาะเราก็จะแช่ไว้นะคะ6-8 ชั่วโมงเนาะแต่ไม่ต้องรอถึง6-8 ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่ก้อยแช่น้ำข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำข้าวสารธรรมดานะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนเร่งเขียวกันแบบง่ายๆเร่งการติดดอกออกผลเร่งเปิดตาดอกพืชสุดง่ายที่ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะใส่นะคะน้ำซาวข้าวแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะอยู่ที่200 มล.เลยค่ะเพื่อนเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆเพื่อนท่านไหนซื้อกุหลาบมาแล้วซื้อไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลมาแล้วไม่สวยเหมือนตอนที่หนูซื้อมาจากทางร้านเลยค่ะแม่ก้อยใช้สิ่งนี้เลยค่ะหุยแบบง่ายๆทำได้ทุกคนเลยค่ะจากของในครัวของเราเลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนี่เป็นสูตรแบบเพียวๆค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะทำให้พืชผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะโอเคเพื่อนอย่าลืมนะคะฉีดพ่นลงดินด้วยค่ะเพื่อนจ๋าเม็ดเล็กนะคะพริกม่วงนะคะพริกจินดาค่ะใช้ได้หมดการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆติดพ่นเลยค่ะบนใบอย่างนี้นะคะแล้วก็ใต้ใบนะคะเพื่อนจ๋าติดพ่นเลยแก้อาการปลายใบพริกใบหนีบใบงอจ้าถ้าเหลืองมากโซมมากค่ะเพื่อนใช้แก้วนี้นะคะเพื่อนราดลงเลยราดลงลงดินนะคะเพื่อนอย่างนี้เลยจิ้งจุ่ยฉ่ายของมะก้อยจากเขียวๆโอ๊ะทำไมเป็นเหลืองๆเหี่ยวๆนะคะนี่เพื่อนๆดูใบจิ้งจุ่ยฉ่ายเนี่ยเป็นรูๆเหมือนมีอะไรมากัดเลยค่ะโอ้นี่ตัวอะไรคะเพื่อนโอ้เหมือนหนอนเหมือนบุ้งเลยค่ะเพื่อนๆดูเขามากัดใบของเราค่ะพุนเป็นรูอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะแบบฉีดพ่นอย่างนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะน้ำซาวข้าวนะคะเราใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ1 ช้อนชานะคะน้อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้นะคะทำให้พืชของเราค่ะฟื้นตัวเร็วนะคะกลับมาเขียวอีกครั้งค่ะเพื่อนนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะช้อนชาเช่นกันค่ะเพื่อนง่ายอย่างนี้เลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าต้นไม้ของเรามีมดมีหนอนมีเพี้ยอีกต่อไปสูตรง่ายๆแบบนี้เลยน้ำยาล้างจานลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถนะคะใช้น้ำขี้เถ้าด่างแทนได้นะคะหรือน้ำปูนขาวดูโรไม้นะแทนได้เช่นกันนะคะครั้งนี้ไม่ก็จะไปไล่มดไล่หนอนไล่บุ้งค่ะเพื่อนตัวที่กำจัดยากๆค่ะต้องใช้นะคะสิ่งนี้นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลย1 ช้อนชาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่มาที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ฉีดเลยค่ะแมลงหนอนเพี้ยนะเขาชอบซุกอยู่ใต้ใบค่ะโอ้ดูซากเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะมันก้อยป้องกันแมลงตั้งแต่ทางดินนะคะกำจัดเชื้อราด้วยค่ะเพื่อนๆมันก้อยใช้นะที่เท่าถ่านเลยค่ะเพื่อนมีปูนขาวดูรู้ไหมเนาะไปแทนได้เลยมีเปลือกไข่นะจ๊ะไปแทนได้เช่นกันอันดับต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยหนูชอบต้นไม้นะคะเพื่อนๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปน้ำซาวข้าวนะคะเท่าที่เพื่อนๆมีเลยค่ะ2-3 ลิตรนะคะหรือเยอะกว่าแม่ก้อยนะคะใส่อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะเราใส่สิ่งนี้นะคะเพื่อนๆโมโนโซเดียมกลูตาเมตเราใส่ลงไปเพียงค่ะ1 ช้อนชาค่ะเพื่อนๆนี่หนูเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะแม่ก้อยคะขอสูตรง่ายๆของไม่เยอะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะผงชูรสค่ะต่อไปนะคะสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเกลือนะคะ1 ช้อนชาเช่นกันค่ะเพื่อนๆจ๋าบำรุงพืชผักได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1 ช้อนเลยนะคะ1 ช้อนนะคะเพราะครั้งนี้นะคะไม่ก็จะผสมนะคะต่อน้ำ10-20 ลิตรนะคะลงไปเลยค่ะเตรียมสูตรนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ
ท่านไหนนะคะมีน้ำปูนขาวโดโรไมท์นะคะหรือน้ำที่เท่าด่างนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ1แก้วค่ะนี่เป็นน้ำปูนขาวค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะนี่แม่ก้อยให้เพื่อนๆดูต้นมอนสเตอร่าของแม่ก้อยค่ะนี่เห็นเขียวๆอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนไม่เขียวค่ะให้เพื่อนๆดูร่องรอยนี่ดูแม่ก้อยวางเขาผิดที่นะคะเพื่อนมอนสเตอร่านี่เขาเป็นพืชที่ชอบร่มลำไรนะคะหรืออยู่ใต้ต้นไม้หรือชายคาบ้านหรือในบ้านนะคะเพื่อนๆนี่ในบ้านแต่ต้องมีแดดส่องลำไรนะคะเพื่อนๆจ้ะแม่ก้อยวางไว้ข้างนอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะนี่ปลายใบของเรานะคะก็จะเกิดอาการใบเหลืองใบไหม้ค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยแบบเหลืองมากไม่น่าจะได้คืนค่ะเพื่อนๆเราใช้น้ำซาวข้าวสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูเนี่ยตอนนี้ค่ะได้คืนแล้วนะเขียวแล้วนะคะพร้อมแตกใบแตกยอดใหม่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเห็นผลมากๆใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่น้ำซาวข้าวอย่าทิ้งจ้าราดลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆกล้าผักเล็กๆกำลังจะโตนะคะสูตรนี้อ่อนโยนมากๆค่ะเพื่อนใช้ได้เลยนะก้อยมาโรยนะคะเปลือกไข่ผสมกาแฟค่ะโรยรอบๆไว้ค่ะเพื่อนๆให้มดไล่แมลงไล่ไข่ทากได้ด้วยค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนเลยอ่อนโยนค่ะเพื่อนๆค่ะคิวค่ะเพื่อนดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะร้านสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนกุหลาบค่ะเอาไปใช้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนมะลิค่ะแม่ก้อยค่ะมะลิไม่ออกดอกเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเร่งการออกดอกแบบง่ายๆค่ะเพื่อนแก้อาการมะลิใบเหลืองใบจุดใบด่างที่มีเชื้อรานะเอาสูตรนี้มาทำด้วยนี่แม่ก้อยทำท่อทางด่วนแล้วกับปุ๋ยค่ะเพื่อนขวดพลาสติกเก่าๆค่ะเพื่อนทำแบบนี้ท่ออากาศแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่ปุ๋ยรดน้ำค่ะทางนี้ได้เลยค่ะทำให้หน้าดินไม่แข็งค่ะเพื่อนเร่งการติดดอกออกผลนะคะแน่นทุกกิ่งทุกก้านค่ะอะไรคะแม่ก้อยเมาเบอรี่ค่ะเพื่อนใส่มะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะปิดที่หน้าดินไว้นะคะรักษาความชุ่มชื้นให้กับเขานะคะจุลินทรีย์ในดินจะได้เดินอีกสูตรนี้เลยจากน้ำซาวข้าวของเรานี่ผักชีค่ะปลูกง่ายโตไวค่ะ3วันค่ะ3วันก็งอกกันเลยค่ะเพื่อนผักชีค่ะเพื่อนเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ก็ดีนะคะเพื่อนถึงได้อ่อนโยนล่าลดต้นกล้าเล็กๆได้เลยค่ะโอ้กวางตุ้งแม่ก้อยกำลังงามๆเป็นอะไรคะเพื่อนเพื่อนหาดูนะคะสังเกตนะคะเพื่อนเราต้องหมั่นมาสังเกตนะคะที่แปลงผักนะคะที่ผักของเราเนาะนี่ไงเพื่อนๆโอ้ไม่ค่อยเจอแล้วโอ้ดูหนอนบุ้งค่ะเพื่อนๆดูมากัดผักเราเป็นรูเลยค่ะเพื่อนปล่อยไว้ไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนนะคะที่ต้องการนะคะกำจัดหนอนบุ้งแมลงนะคะขั้นเด็ดขาดนะคะเพื่อนใช้แบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นนะคะเพื่อนจะฉีดพ่นไปเลยค่ะเพื่อนเน้นๆนะคะให้โดนตัวเขาเลยค่ะเพื่อนโดนหนอนโดนไข่โดนแมลงนะคะหนอนไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะเพื่อนมีไฟลายแดงติดพุ่งสีนี้ทีนี้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยจ๋าเพื่อนดูแม่ก้อยจะบอกว่าเขาเดินไวมากๆค่ะเพื่อนไม่สังเกตนี่คือไม่ทันเขาล่ะเนี่ยนี่เลยเห็นผลมากๆค่ะง่ายๆเนาะมีเพียงน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็เกลือนะคะและน้ำยาล้างจานแล้วก็ผงชูรสเนาะนี่นิ่งเลยค่ะเพื่อนกำลังงามๆค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนไล่แมลงวันทองนะคะไล่หมัดผักได้นะคะเพื่อนงามแล้วสวยแล้วนะคะล้างรถได้เลยค่ะเพื่อนกลับค่ะแล้วก็คะน้าค่ะเพื่อนแล้วก็ให้ออกดอกเยอะมากๆค่ะเพื่อนแต่เราเจอหนอนชนใบค่ะเพื่อนที่กำจัดง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากฉีดพ่นนะเพื่อนเด็ดออกได้นะคะนี่เด็ดออกเลยสูตรนี้สูตรนี้นะคะเพื่อนใช้เลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยทำเพื่อนใต้ใบฉีดพ่นนะคะลงดินด้วยค่ะเพื่อนต้นมะเขือเลยค่ะเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้นะคะมดหนอนแมลงพี่ดูที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนโอ้เยอะตลอดก็ชอบซุกอยู่ใต้ใบกันเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นผลไหมคะนี่เห็นผลไหมคะแม่ก้อยขาโอ้โหเพื่อนนี่ไงค่ะเพื่อนทุกจุดจ้ะโอ้โหโอ้โหไม่พลาดไม่พลาดทำไม่ใช้เลยค่ะเพื่อนให้พริกดกใบไว้ง่ายนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้ดีให้ทุกคนสุดนี้เลยเดี๋ยวค่ะเพื่อนหลายท่านถามนะคะพริกของหนูทำไมผลหงิกงอพริกเน่านะคะเพื่อนต้องฉีดพ่นนะคะสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงบำรุงพืชผักนะคะตั้งแต่ผลเมล็ดพริกของเพื่อนนะคะยังไม่ออกลูกเลยนะคะฉีดตั้งแต่ผลพริกของเรานะคะยังไม่ใหญ่เพื่อนจะฉีดพ่นเลยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะเพื่อนสามารถฉีดพ่นนะคะโดนดอกได้เนาะและเห็นหนอนเห็นแมลงเห็นเพี้ยมาเกาะดอกฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหเป็นมากไม่หายสักทีค่ะแม่ก้อยฉีดพ่นเลยค่ะต้นไหนที่โซมมากๆนะคะเพื่อนสามารถนะ
ตัดต้นได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะตัดต้นเลยค่ะให้เขาแตกกิ่งแตกก้านใหม่นะคะให้กล้วยไม้สวยๆนะคะออกดอกดีออกดอกสม่ำเสมอออกดอกไม่มีหยุดนะคะเพื่อนรู้สึกนี้เราทำเพื่อนนี่น้ำสภาพง่ายๆเลยนี่เพื่อนดูดอกกล้วยไม้มันก็จะแบบจุดค่ะเพื่อนน่ารู้เลยค่ะเพื่อนเน้นๆตรงไหนทำไมกล้วยไม้เน้นทางรากนะคะเพื่อนค่ะรู้เลยว้าวต้นหอมผักชีค่ะกำลังน่ากินเลยค่ะเพื่อนโอ้โหนี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะข้างแปลงผักค่ะเพื่อนสวยมากๆทำแบบนี้เลยน่ารู้เลยค่ะเพื่อนค่ะน่ารู้เลยน่ารู้ได้ทั่วเลยค่ะเพื่อนนี่ทำไมโอ้คืออะไรทำไมก้อยล็อกนี้นะคะก็จะมีผักกาดขาวต้นหอมนะคะแล้วก็คะน้าค่ะเพื่อนน่ารู้เลยค่ะเพื่อนน่ารู้ให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนอิ่มท้องด้วยนะคะลดรายจ่ายภายในบ้านค่ะเป็นทั้งอาหารตาอาหารใจค่ะมาปลูกผักไว้กินกันนะคะจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะปีใหม่แล้วนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ